แถวพ่อแม่ไปถ่ายไว้รถสองแถวมีให้ถ่ายอุ้ยเยอะเลยถ่ายตามถนนไม่ถนนมันจะวุ่นวายไงนี่มันไม่มันเรียงกันเราไม่เห็นข้างหน้าเพราะฉะนั้นจอดที่โล่งๆจอดโล่งๆเดี๋ยวได้เสิร์ฟวิดีโอให้ดูแทนตอนนี้แม่อยู่ผู้บริหารฟิลิปปินส์แล้วเขาบอกไปเที่ยวผู้บริหารฟิลิปปินส์ถ่ายรูปให้ดูด้วยนะถ่ายไม่ได้ลูกสาวเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้คุยเมลเนาะบัวนอนกันหมดเพราะเขาลืมอันนี้ซารอนสมาชิกที่ฟิลิปปินส์น่ารักมากเป็นคนที่แท้ๆเรายอดดีจ้าน่ารักมากเลยเขาพาไปทานแล้วกินแล้วเที่ยวพาไปจองบ้านพักที่หาทุกอย่างพาเข้าแคมป์โตพาเดินรับใช้ของมาบิดาไหนทุกอย่างเลยไปเร็วหิวข้าวแล้วยอดทางลงของเรากลับบ้านพักแล้ว